ไม่มีเวทีไหนไม่ตื่นเต้นนะครับก็กราบเรียนท่านอธิการนะครับแล้วก็มิสหวังนะครับมิสหวังเป็น VP ของซูเปอร์แมทนะครับที่จริงมิสหวังเนี่ยได้เมนชั่นหลายๆคีย์เวิร์ดนะครับมันจะมีคำว่า GI นะฮะ GI คือคำที่ผมยกมานี่แหละก็คือ Geospatial Intelligence มันคือ next step ที่เราควร achieve สำหรับสมาร์ทซิตี้ที่เราอยากได้นะตอนนี้เราใครก็พูดเรื่องสมาร์ทซิตี้นะครับทำยังไงอันนี้ก็คำถามว่าทำยังไงดูดร.บอลดูลีมังพูดโอ้โหอยากได้อยากใช้เราจะไปยังไงนะผมเลยตั้งหัวข้อว่า next step forward for developing smart city เราต้องช่วยกันทำนะครับเพราะว่าพี่ธรก็บอกแล้วว่าเรามาเที่ยวนี้คงต้องมาหาพาร์ทเนอร์ทำงานร่วมกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทำ satellite ผมก็ไม่ได้ทำเรื่อง GIS ผมเมนหลักผมเป็นเรื่อง modeling เป็น 3D modeling แล้วก็จะมีเรื่องของ GIS นะฮะนั่นเป็นหัวข้อนะครับเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมานะครับหลายๆท่านในที่นี้ก็ได้ไปร่วมงาน GISTC ที่เบจิงนะครับวันนั้นก็โอ้ได้คีย์เวิร์ดหลายๆอย่างได้ไอเดียหลายๆอย่างนะครับอย่างดร.สงกาฟูลเนี่ยก็จะเป็น President ของ Supermap นะครับท่านน่ารักมากนะฮะท่านถ่ายรูปสวยมากนะฮะท่านได้พูดคำหนึ่งผมก็โอ้ติดตาแล้วพี่เราจะ move ยังไงต่อนะครับมันจะมีเรื่อง GI นะครับ GI ก็คือ Geospatial Intelligence นะฮะบางคนอาจจะมาเรื่องจาก GIS นะครับแน่นอนคนที่นั่งอยู่ก็มาจาก GIS บ้าง Remote Sensing บ้างนะผมก็อยู่ในพาร์ทนี้นะครับในเรื่องของ BIM Building Information Modeling นะครับ AI ก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับ Cloud Native นะครับไป Publish ถึงที่ไหนนะฮะเราก็ต้องมาดูว่าเราจะใช้ตัวอะไรเซิร์ฟเวอร์ประเภทไหนนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือ Big Data นะครับ Big Data ของประเทศนะครับมันก็แล้วก็มีเรื่องอื่นๆนะครับก็จะมีที่ดร.สงบอกว่า Geospatial Intelligence has been developing นะอย่างที่หลิวหมังบอกนะครับเดี๋ยวนี้มันไปไกลมากเมืองมันแทบจะเป็นเมืองที่เป็นเรียลลิสติกมากๆนะครับมันก็เกิดคำถามเหมือนที่พวกเราถามในประเทศไทยจะทำไงต่อบ้านเราจะทำไงต่อเราจะพัฒนาไงต่อเขามีเทคโนโลยีแล้วเราจะเริ่มยังไงนะครับอันนี้ผมคงไม่ฉายซ้ำนะฮะนี่คือที่หลิมหมังบอกนะแต่สิ่งที่เราชอบเนี่ยนี่คือโกของเราเราอยากจะได้อย่างเงี้ยเราอยากให้ municipality ของเราเนี่ยมี facility มีข้อมูลอะไรอย่างนี้นะครับในเชิงของ planning นะฮะน่าจะมีเครื่องมือที่จะสามารถวิเคราะห์ในเรื่องเมืองได้วิเคราะห์ในเรื่อง FAR ได้วิเคราะห์ในเรื่อง BCR ได้วิเคราะห์ในเรื่องน้ำท่วมได้วิเคราะห์ทุกอย่างหมดเลยนะจะทำยังไงนะนั่นเป็น question ที่ว่าเราจะทำยังไงกันต่อนะผมเป็น architect นะฮะเป็นสถาปนิกผังเมืองเราอยากเห็นเมืองอย่างเงี้ยในประเทศไทยเห็นทางจีนก็เปิดเนาะเห็นทางเบจิงทางเฉินตูมีหมดเราล่ะทำยังไงประเทศเราทำยังไงจะมีไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในบ้านเรานะครับเนี่ยผมเห็นอันนี้นานแล้วไม่ต่ำกว่า6ปีนะที่ฮ่องกงเนี่ยมันจะมีเรื่องของ City Planning นะครับโทษทีที่ฮ่องกงเนี่ยกดนี้เนี่ยมันก็คือเรารู้ในเรื่องโดรนละเรารู้ในเรื่องของการทำออร์บิทต่างๆนะฮะเรารู้เทคนิคนี้นะครับไปคนเดียวไม่ได้ครับมันต้องมาอินทิเกรตกับหลายๆเรื่องนะครับโมเดลเราจะทำยังไงนะครับในเรื่องการ analysis ใครจะ analysis ใครจะเป็นคน analysis นะฮะท่านผู้ว่าเหรอนายกเทศมนตรีเหรอจริงๆเราไม่ใช่การใช้งานมันจะง่ายยังไงใช้จริงได้ยังไงคนที่ไม่รู้ในเรื่องของส่วนของคอมพิวเตอร์หรือในเรื่องของโปรแกรมจะใช้งานได้ยังไงอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เป็นบอกในเรื่องเว็บ GL ที่เราต้อง move ต่อนะครับอีกสเต็ปหนึ่งเห็นไหมตรงนี้มันไม่ใช่โปรแกรมละมันเป็น World Wide Web มันเป็น URL ละนะแล้วทุกคนก็ทำงานจากอินเทอร์เน็ตหมดเลยไม่ต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคเท่าไ
นะแต่สามารถ analysis ต่างๆนั่นคือ WebGL นั่นคือเทคโนโลยีอีกสเต็ปหนึ่งของในซูเปอร์แมปเราอยากได้งี้มากนะครับอันนี้ก็ธรรมดานะฮะอันนี้บ้านเราขึ้นสบายๆแล้วนะฮะจากเทคโนโลยีของซูเปอร์แมปนะครับเราจะ analysis ในเรื่องของความหนาแน่นในเรื่องของ sustainable อะไรต่างๆในเรื่อง energy smart อะไรต่างๆก็แล้วแต่ถ้าเรามีข้อมูลเราก็มาดิสเพย์เอามาใส่ตรงนี้ได้นะครับนี่คือตัวอย่างอันนี้อีกอันนึงคือสิ่งที่ผมอยากได้มากๆนะมันเหมาะสำหรับการนำเสนอทางด้านสถาปนิกทางด้านสถาปัตย์ของเรานะครับผมก็สอนนิสิตของผมเนี่ยว่าโหไม่ต้องไปไหนละเรียนอยู่เทคโนโลยีเนี้ยนะฮะว่าโอ้โหเขาทำได้ขนาดนี้เห็นรีเฟลคชั่นอย่างนี้ไม่ต้องไปโปรแกรมอื่นแล้วอยู่โปรแกรมเดียวนะฮะไล่มาอยู่โปรแกรมเดียวเราค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับทำไงเด็กสถาปัตย์ของเราจะทำงานนี้ได้นะครับอันนั้นก็คือความหวังนะที่ผมบอกว่านั่นคือ next step forward ของ developing smart city ของประเทศเรานะนโยบายมาแล้วการที่จะทำให้ถูกทำให้ได้จะทำยังไงนะครับยังไม่แนะนำตัวเองนะฮะก็ชื่อธราวุฒินะครับจริงๆก็เป็นสถาปนิกกลางเมืองนะครับก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็ทำงานหลักๆก็เป็นงานของซูเปอร์แมปเนี่ยนะก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องมรดกโลกก็ข้อมูลของพระธาตุพนมที่ผมทำเนี่ยที่ผมรีเสิร์ชที่ผมทดลองนะเอาข้อมูลมาทำนะตอนนี้หลายๆจังหวัดก็เริ่มถามแล้วนะทำยังไง อยากจะรู้ข้อมูลยังไงนะทำงานให้municipality ต่างๆท้องถิ่นนะครับผมก็นั่งอยู่ทางท้องถิ่นเพราะว่ามหาวิทยาลัยสารคามอยู่บ้านกลางไก่นะครับนี่ก็เป็นผลงานที่เรายังทำอยู่นะฮะแล้วทำต่อไปก็คือจะเอาเรื่องเทคโนโลยีเรื่องดิจิตอลเฮอริเทจอะไรพวกนี้กลับมาใช้ในงานของเรานะครับประวัติของเรานะครับที่จริงเราทำงานทางด้าน urban design เนี่ยนานมาก20กว่าปีแล้วแต่ชีวิตเราเปลี่ยนครับชีวิตเราเปลี่ยนไปตั้งแต่เจอซูเปอร์แมปทำไมเปลี่ยนนะจริงๆแล้วอาจารย์เริ่มจากอาจารย์กฤตนะอาจารย์กฤตกับอาจารย์ฝนนะฮะเชิญเราไปเมื่อ2018ไปอาจารย์กฤตได้จำได้ที่ราชมงคลสุวรรณภูมิที่นนทบุรีนะฮะนั้นจุดเริ่มของเราเราก็เป็นเด็กเป็นเทรนนิ่งอะฮะไปเทรนว่าเฮ้ยเราทำอะไรกันบ้างซูเปอร์แมปมันคืออะไรก็เหมือนเรามานั่งอย่างเงี้ยซูเปอร์แมปมันคืออะไรมันคือ GIS เฮ้ยมันต่างกันอีกโปรแกรมยังไงมันใช้กับ Autodesk ยังไงมันต่างกันยังไงนะเราอยากรู้เราก็ไปเรียนนะเราก็ส่งทีมไปเรียนนะฮะส่งอาจารย์ของเราเข้าไปเรียนพอไปเรียนเสร็จปุ๊บเอากลับมาก็ยังไม่รู้เหมือนกันฮะนั่งงงอยู่ไปประมาณเป็นปีๆนะฮะก็บิลก็อินเตอร์เนชั่นแนลทีมก็บอกธราวุฒิ you must go to China นะไปเทรนหน่อยไปอินเตอร์เนชั่นแนลเวิร์คช็อปไปดูเขาว่าเฮ้ยมันทำได้จริงเหรอนะผมก็ข้ามไปเทรนนิ่งอยู่นั้นเป็นอาทิตย์ไม่เคยออกจากบ้านนานขนาดนั้นก็ไปเทรนนิ่งกับซูเปอร์แมปตั้งแต่9ดีตอนนี้11นะฮะตอนนี้11ก็ได้รู้จักซูเปอร์แมปตั้งแต่ตอนนั้นมาโอ๊ยทำไมโลกของพวกนี้มันเทคโนโลยีเยอะมากนะแค่เราเห็นนั่นเป็นส่วนหนึ่งนะถ้าเราได้ไปที่ GTC ในตัวของต่างประเทศเนี่ยโหเราได้เห็นของหลายๆประเทศมากนะครับหลังจากนั้นเราก็ไซเอ็มโอยูนะครับผมจะได้ทำงานสะดวกหน่อยก็ไปเริ่มไซเอ็มโอยูที่เบจจิงนะฮะก็หลังจากไซเอ็มโอยูเสร็จอดเราก็ได้หลายๆอย่างนะครับได้ซอฟต์แวร์เข้ามาได้การเทรนนิ่งเข้ามานะฮะแล้วก็เริ่มเอา Data ที่เรามีก็คืองานพระธาตุพนมนี่แหละตอนนั้นเราก็ได้พูดเรื่องที่ตอนนั้นช่วงโควิดพอดีก็เลยออนไลน์กันได้พูดถึงตัว GIS บวก BIMของผมก็จะมาแนวนี้ก็คือ GIS BIM เอา BIM ว่าเอาอาคารเขาว่าเอาสิ่งที่เรารู้เรื่องเขาว่านะครับก็เริ่มทำงานเกี่ยวกับพระธาตุพนมก็โชว์ผลงานไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ช่วงโควิดนะฮะพอหลังจากหมดโควิดปีที่แล้วนะครับเราก็พับบิชงานเราไปเยอะเหมือนกันนะฮะวันนี้จะโชว์ในบางส่วนหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็โดนติดต่อมาจากมีงานให้ทำเราก็เริ่มไปเทรนนิ่งให้หน่วยงานราชการนะนอกจากเทรนนิ่งให้เด็กเราก็เทรนนิ่งให้หน่วยงานภาครัฐหลายๆที่นะครับทั้งท้องถิ่นทั้งกรมที่ดินนะครับพอ2020
22นะฮะ22ทำงานเยอะงานเยอะนี่ไม่ใช่ว่างานได้เงินเยอะนะครับงานเยอะแบบหนักมากๆเพราะว่ามันเป็นงานแรกของประเทศไทยที่ได้ต้องทำงานหนักๆอย่างนี้หนักทั้งโมเดลหนักทั้งความถูกต้องหนักทั้งการเรียนรู้เรื่องการติดตั้งหนักเรื่องการแสดงผลอดหนักทุกเรื่องไม่ต้องไปไหนเลยฮะก็ไม่ได้ไปไหนจริงๆเป็นงานที่หนักนะครับก็ตรงนี้มาก็เอางานนี้ไปโชว์ที่เบจิงนะครับก็ไปโชว์ที่เบจิงก็โชว์มาก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเราได้เป็นพาร์ทเนอร์โคพาร์ทเนอร์อวอร์ดของทางซูเปอร์แมทนะครับก็ถือโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยก็ได้รางวัลนี้มาก็ภูมิใจน้องๆก็ดีใจว่าเอ้ยเราเหนื่อยมาเราต้องสามารถ move ตรงนี้ได้นั่นคือไทม์ไลน์ดูแล้วก็ไม่นานนะครับถ้าเอาจริง4ปี5ปีแล้วก็ไปได้นะครับเราทำงานให้ไหนบ้างนะครับทางไคลเอนต์เราก็ได้มานะฮะจาก Urban Action นะฮะ MQDC นะครับไปหัวเว่ยบ้างงาน GIS ของวังจันทร์นะครับในเรื่องการเก็บข้อมูลของ data ต่างๆนะที่เป็น AutoCAD เอามาใส่ใน Big Data เอามาใส่ในเซิร์ฟเวอร์ใช้ระบบของ Supermap นะครับบางคนอาจจะถามว่าเราเอา data ที่เป็น dynamic ออกมาโชว์บน map ได้ยังไงเราก็พัฒนากับทาง Supermap เนี่ยแหละฮะก็เอาดัดดึง data จากเซนเซอร์ที่วังจันทร์นะฮะเรื่องถังขยะเอ่ยเรื่องน้ำเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยนะนี่คืองานของเรานะครับที่ต้องพัฒนากันต่อนะอันนี้ก็ client เราก็มีเยอะงานมี NT มีกรมที่ดินมีโยธามีการเคหะอะไรพวกนี้นะฮะก็เริ่มได้ทำงานพอสมควรนะครับงานของเราก็อันนี้ตัวอย่างนะฮะว่าที่เราฝันว่าเฮ้ยมันจะมีอย่างประเทศจีนได้ยังไงมันมีเมืองต่างๆได้ยังไงนะครับเราก็เริ่มใช้ data ที่เรามีนะฮะอย่างนี้โคราชก็เป็นคลายเอนต์ของเราของอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็เริ่มพัฒนาในเรื่องระบบอะไรต่างๆนะฮะมีของนะฮะก็เริ่มลงไป CCTV บ้างนะฮะอันนี้ก็จะเป็น data ในส่วนของOrbit นะฮะก็เป็นรูปภาพถ่ายที่ใช้โดรนนะฮะตั้งนานนะฮะก็เป็นงานของพระธาตุพนมนะครับพอนะฮะก็ได้ทำงานโยธานะฮะนะฮะการโยธาก็เริ่มเอางาน 2D map 2D เข้าไปใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายของเรานะที่ใช้โดรนบินมาหรือข้อมูลจากกรมโยธาธิการและผังเมืองนะเราก็เริ่มมาใส่อันนี้จะเป็นงานโควิดบ้างแล้วก็นี่ก็จะเป็นงานเริ่มของเราก็คือตัวมหาวิทยาลัยเพราะเรามีข้อมูลนะก็จะเป็นมหาวิทยาลัยของเราไปใส่ในเซิร์ฟเวอร์ได้คำถามพอทำได้แล้วไงอ่ะทำไงต่อแค่นี้เหรอทำได้หมดแล้วทำไงต่อ next step คืออะไรนะเราจะไป move ยังไงกันต่อนะครับเราก็เริ่มทำวิจัยนะงานจริงๆเราก็เริ่มไปทำเปรียบเทียบในเรื่อง land use บ้างนะเริ่มทำในท่อใต้ดินบ้างนะเรื่องท่อใต้ดินเราก็เริ่มทำว่าเอาตัว GIS อย่างที่ 3D realistic เข้ามาเนี่ยone vector เนี่ยสามารถออกมาเป็นถนนเป็นท่ออะไรพวกนี้นะอันนี้ก็คืองานที่เราเริ่มทำอันนี้เปรียบเทียบในเรื่องของ land use ต่างๆความหนาแน่น FAR อะไรต่างๆบล็อกนี้หนาเท่าไหร่หนักเท่าไหร่อะไรพวกนี้นี่อยู่ในงานเราหมดนะครับแล้วก็มีงานท้องถิ่นนะครับประมาณนี้อันนี้โชว์คร่าวๆนะครับก็มีงานจริงๆอยู่นะครับแต่สิ่งที่อยากจะแสดงวันนี้ก็คือสิ่งที่เราบอกว่าหนักมากนะฮะหนักมากก็คือสิ่งที่เราทำมาเมื่อปีที่แล้วยังทำอยู่ก็คืองานที่ชื่อว่า Condo Maps มี S นะฮะ Condo Maps ก็จะเล่าให้ฟังว่าทำยังไงนะครับเผื่อว่าทุกคนจะได้กลับไปเป็นไอเดียว่าเอ้ยอนาคตเอ้ยถ้าเราอยากทำเนี่ยทำยังไงนะครับในเรื่องเดี๋ยวผมจะพูดในเรื่อง background นะทุกคนรู้เรื่อง Smart City นะผมไม่พูดถึงแล้วว่าจะสามารถไปเป็นยังไงจะตอบอะไรทุกคนอยากทำสมาร์ทซิตี้ทุกคนมีแพลตฟอร์มของตัวเองคำถามคือแพลตฟอร์มที่รับข้อมูลใหญ่ที่สุดขนาดนั้นได้คืออะไรหาคำตอบตรงนี้นะครับแล้วทุกคนจะไม่ติดว่าไอ้ตัวแพลตฟอร์มที่จะใส่คอนเน็กทุ
ุก Data ของทุกสมาร์ทเนี่ยคืออะไรอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับผมลองหมดนะครับใครให้ผมใช้หมดนะพอเราได้ลองซูเปอร์แมปเป็นซอฟต์แวร์มันไม่ใช่แค่ GS ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีเฉยมันเป็นอะไรที่มากกว่านั้นมากว่าตัวซูเปอร์แมปเนี่ยทำได้มากกว่าที่เราคิดแก้เพนพอยต์ก็คือ Big Data Big Data ใหญ่ๆเนี่ยกรุงเทพ2ล้านกว่าตึกเนี่ยเอาไปใส่ในเซิร์ฟเวอร์ยังไงอาคาร attribute ต่างๆข้อมูลจากหลายส่วนเอามาโชว์ใน attribute เรียกมาโชว์ได้ไงก็เราก็ได้ใช้ Super Map เข้าไป propose งานนี้ก็จะเป็นของกองทุนดิจิทัลนะครับที่ได้จากกรมที่ดินนะกรมที่ดินก็ทำก็โจทย์ก็ไม่ใช่ของเราหรอกครับโจทย์อันน่าจะเป็นของน่าจะเป็นของซอฟต์แวร์อื่นแต่เราต้องแก้เพนพอยต์ตรงนี้หนักมากว่าเราจะทำยังไงว่าเราก็ต้องเอาตรงนี้มาสู้เพราะเรารู้ว่าในเรื่องของการแสดงผลในเรื่องของการ analysis ในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเราสู้ได้นะครับแต่ทีว่าบางตัวเนี่ยมันก็ยังติดอยู่นะครับเราก็พยายามทำก็เลยมีโปรเจกต์ชื่อว่า Condo Maps เกิดขึ้นมานะครับตกลงเราต้องทำอะไรบ้างนะครับไม่มี data เลย data from scratch นะครับไม่มี data เลยเราต้องไปสแกนนะฮะเราต้องไปสำนักงานที่ดินทุกที่ที่มีคอนโดไปสแกนตรงนั้นออกมานะฮะเอามาทำอะไรต่อก็คือเอามา generate 3D นะเรา expert 3D ฮะเรามีนิสิตเรามีอาร์คิเทคอยู่ในทีมเราสามารถขึ้น 3D ได้สบายๆในเรื่องของ BIM ไม่มีปัญหาก็ generate 3D หลังจากนั้นก็ต้องมาใส่ attribute นะฮะคร่าวๆก็มาใส่ attribute ตัวโมเดลกับ attribute จะมาเชื่อมกันยังไงนะฮะมันไม่ใช่ทั้งคอนโดในคอนโดนะในห้องอีกจะมาใส่ยังไงนะหลังจากนั้นก็เป็นเอา data นะครับเอา data มาตัวนี้ในเรื่องระบบนะระบบเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่ามันใหญ่ขนาดไหนมันถึงจะโชว์ข้อมูลขนาดนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของโชว์ในเรื่องของ system นะฮะเร็วๆนะครับโอเคสแกนนะฮะนี่ง่ายๆนะครับเอาเครื่องสแกน A1 นะฮะไปสแกนตั้งแต่ปี30กว่าๆ2530 40 50อะไรพวกนี้เราต้องทำหมดนะครับเป็น 6,000 กว่า 6,000 กว่าตึกฮะ 6,000 กว่าตึกแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เอามาใส่ในตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นไม่ใช่เป็น PDF นะครับเป็น JPEG นะครับก็มาใส่นะพอได้ทั้งหมดเสร็จปุ๊บเราก็จะดูข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดบางทีสมัยก่อนแค่ขีดนะฮะขีดซ้ายขีดขวานะเราดูไม่ออกเราไม่สามารถสร้างเป็นโมเดลอย่างนี้ได้นะครับเราไม่สามารถเห็นข้างในได้นะครับหลังนั้นเราก็เลือก classify ไอ้ตัวข้อมูลที่เป็น 3D spatial ที่สมบูรณ์ออกมาขึ้นโมเดลนะครับตัวขึ้นโมเดลก็อย่างนั้นนะฮะเราถ้ามีโมเดลแล้วทุกคนก็บอกอยากเหมือนสิงคโปร์บ้างอยากเหมือนที่นู่นที่นี่บ้างที่มีโมเดลนะฮะที่มีโมเดลเราก็ขึ้นโมเดลนะครับเราก็เลือกซอฟต์แวร์ที่ราคาไม่สูงนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อในเรื่องของแอตทริบิวต์อะไรต่างๆได้รวดเร็วนะเราก็ใช้ SketchUp นะครับจริงๆใช้ BIM ก็ได้ใช้ Revit ก็ได้หรือใช้โปรแกรมอื่นก็ได้นะครับแต่เราก็ใช้โปรแกรมนี้เพราะว่าทีมงานน่าจะไวกว่านะครับแล้วหลังจากนั้นก็มา rectification นะครับเอามาใส่ค่าพิกัดนะครับเอามาใส่หมดนะฮะหมดนะครับใส่หมดในรูปแปลงที่ดินนะฮะในรูปแปลงที่ดินที่ของกรมที่ดินนี่แหละนะฮะที่เป็น parcel ที่ในโปรแกรม land map นี่แหละนะครับเราก็มาหาตัว rectification นะแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดเพื่อให้ตัวโมเดลเนี้ยสามารถแสดงผลได้ถูกตำแหน่งถูกที่แล้วก็อันนี้คือค่าความถูกต้องไม่เกินนะความคาดเคลื่อนอะไรต่างค่าเออร์เลอร์ต่างๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอันนี้ก็คือตัว 3D spatial data generate ออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นพอได้โมเดลอันนี้เราจะคุ้นตานะจริงๆแล้วทุกคนต้องเริ่มจากตรงนี้ก็คือตัว iDesktop นะครับ iDesktop ตัวนี้จะเป็น 10i แล้วก็
พอเราเริ่ม rectify เสร็จเรียบร้อยตัวโมเดลเนี่ยก็สามารถทราบถึงตำแหน่งอะไรต่างๆนะฮะเข้ามาเราต้องตรวจสอบอย่างเงี้ยฮะตัวแบบนะโมวาง rectify ตำแหน่งอะไรต่างๆใส่ attribute เข้าไปนะตัวนี้ก็มีใส่ attribute ชื่อห้องเพราะว่าโจทย์เราหนักครับต้องเข้าไปในตัวอาคารให้ได้นะต้องเสิร์ฟเข้าไปในตัวอาคารเราก็ต้องใส่ attribute ในเรื่องของตัวห้องนะฮะหลังจากนั้นมันจะมีข้อมูลของกรมที่ดินก็คือข้อมูลพาร์ท2ที่เราต้องมาเชื่อมอีกนะฮะตัว data นะฮะเขายังไม่ปล่อย API ให้เราถ้าเขาปล่อย API ให้เราก็สบายหน่อยจริงๆเขาไม่ให้มันเป็นก้อนเขายังไม่ให้เราเชื่อมตรงนะเราต้องมา cleansing data นะฮะเรามาบวกกับ data ทางGeo Spatial ตรงเนี้ยเอามาใส่ว่าอาคารนี้คือข้อมูลของห้องนี้ของพัดเขาเรียกพัด2ข้อมูลพัด2จากกรมที่ดินนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอันนี้ก็เป็นในเรื่องของตัว 3D นะฮะก็มี data ต่างๆเอาเข้าไปใส่เซิร์ฟเวอร์ละอันนี้เราก็เริ่มเห็นละเราก็ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เอาเซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ยไปใส่เริ่มมาวิเคราะห์ว่าเราจะเชื่อมโยงข้อมูลอย่างไรนะจะทำคิวรี่อย่างไรจะใช้ตัวเทเบิลไหนนะฮะจะตั้งชื่ออย่างไรทีม Data เราก็ต้องทำคลีนซิ่ง Data แล้วก็เอา Data เนี่ยมาใส่ก่อนที่จะเชื่อมนะครับและหลังจากนั้นก็อันนี้ก็คือเราก็ข้อมูลไปใส่ใน SQL สำหรับคิวรี่นะครับนี่คือตัวอย่างจากข้อมูลใน SQL ครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอันนี้จุดแข็งของเราจุดแข็งของไม่ใช่ทีมนะฮะจุดแข็งของระบบจุดแข็งระบบก็คือตัวนี้ทุกคนจะรู้จัก STM STM เนี่ยก็คือตัวที่เราจะต้องเจเนเรตออกมาจากใน iDesktop นะครับจาก iDesktop ก็คือไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่พูดถึง 2D 3D BIM 3D model จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องเอาเข้ามาใส่ให้ได้นะต้องให้มันรู้จักกันได้นะแล้วก็เซฟออกมานะเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็น STM หลังจากนั้นเราก็จะไปแสดงผลในเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์เดียวมันมีเซิร์ฟเวอร์เรื่อง data มันจะมีเซิร์ฟเวอร์เรื่องโมเดลมันมีเซิร์ฟเวอร์ในเรื่องของล็อกไฟล์อะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะมันก็มีเซิร์ฟเวอร์ต่างๆอันนี้ตอนหลังจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะหลังจากนั้นก็อินเทอร์เฟซกันนะครับแล้วก็เอาไปโชว์ที่มันไม่ใช่แพลตฟอร์มเดียวละมันมีทั้ง PC เว็บแอปพลิเคชันรวมไปถึงตัวโมบายนะฮะโจทย์ก็มีเป็นตัวโมบายแอปพลิเคชันนะครับนะฮะอันนี้ก็หลังที่เล่าให้ฟังนะครับก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์มันก็จะมี Data ที่เป็น Attribute นะฮะของข้อมูลพาร์ท2นะตัวที่สแกนมานะครับตัวที่ทำโมเดลนะฮะไล่มาอนาคตจะใส่ยังไงจะทำคลัสเตอร์ยังไงนะครับแล้วก็เตรียมเชื่อมกับระบบอื่นๆของท้องถิ่นต่อนะครับก็จะไปเชื่อมกับ property tax หรือไปเชื่อมกับกรมธนารักษ์ในการได้ API จากข้อมูลต่างๆนี่ก็เป็นในเซิร์ฟเวอร์ตัวนะหลังจากที่ cleansing data เสร็จปุ๊บก็มารวมในเซิร์ฟเวอร์นะครับใส่เข้าไปท้ายสุดเราก็นำมาแสดงผลบนเว็บแอปพลิเคชันกับโมบายแอปพลิเคชันนะครับจนนะฮะอันนี้ดร.บอลอาจจะพูดแล้วนะแสดงผลได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไม่ว่าจะเป็นเบราว์เซอร์ไหนก็แล้วแต่ซีเซียมอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็สามารถแสดงผลได้นะครับรวดเร็วนะฮะรวดเร็วนะครับตัวอย่างนะฮะนี่คืองานจริงๆก็คือตัวคอนโดแมปนะครับเราสามารถเปิดในเรื่องของ LED 1 LED 2ได้ครับเราทำโมเดลในเฟสแรกนี้อยู่650อาคาร LED 1อยู่ที่ 6,500 นะวางอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับเราไปดึงข้อมูล API จาก BMA ก็คือกทม.นะฮะสามารถโชว์ได้นะครับแล้วก็ดึงพาร์เซลของกรมที่ดินเข้ามานะแสดงผลเราใช้เซอร์วิสของตัว
Google นะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง Open Street Map ในเรื่องของตัว Google Map นะครับเนี่ยนี่คือข้อมูลที่ได้จาก API ของของกรุงเทพมหานครแล้วก็พวกนี้โมเดลนี้พวกนี้เราก็ทำอันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่กรมที่ดินเริ่มนะครับที่จะแสดงผลภาค2จาก Land Maps เป็น Condo Maps นะครับมีในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันก็ดึงข้อมูลนะฮะอันนี้เราได้ทำงานด้วยกันกับทางอินโดนีเซียทีมนะครับก็ดึงข้อมูลเอามาทำตัวแสดงผลจาก Data เดียวกันแต่ใช้อีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็คือตัวทางแอปไปนะดึงข้อมูลคลิกนะฮะก็ได้ข้อมูลรู้ตำแหน่งรู้คล้ายๆ Land Map ฮะแต่ว่าเราพิเศษกว่านั้นนะฮะเราพิเศษกว่านั้นมันไม่ใช่แค่ข้อมูลพาร์เซลนะมันจะมีข้อมูลที่อยู่ในนั้นสมมติถ้าเราล็อกอินนะครับทุกคนเปิดใช้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือทุกคนสามารถใช้โซเชียลล็อกอินเข้าไปนะครับพอล็อกอินเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเราอยากรู้ชื่อคอนโดอะไรสักอย่างหนึ่งเฉพาะในกรุงเทพนะครับตัวในกรุงเทพเป็นเฟสแรกนะเสิร์ชชื่อคอนโดในเขตนั้นยังไม่ครบทั้งหมดนะฮะเฉพาะ3เขตหลักนะฮะในพื้นที่หนาแน่นนะพอเสิร์ชเข้าไปเห็นไหมฮะแอตทริบิวต์ขึ้นมาหมดเลยนะครับแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเราสามารถขึ้นมาแสดงผลนะครับจริงๆแล้วก็สามารถลงไปดูถึงในตัวอาคารเลยนะครับเสิร์ชเข้าไปนะครับแล้วมันก็ที่เราใส่แอตทริบิวต์เข้าไปนะครับก็ไปเปิดดูในตัวแผนนะฮะในตัวของอาคารเลยจริงๆผมกระซิบก็ถ้าขอให้เขาปล่อยเซอร์วิสนะฮะที่จริงเราทำ API ด้วยนะครับจริงๆแล้วโครงการนี้เพิ่งเปิดเมื่อวันที่11นะครับเปิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ท่านรองนายกมาเปิดเรียบร้อยแล้วท่านอธิบดีนะเริ่มเปิดใช้งานนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เราครับนั่นคือสิ่งที่เราได้ดำเนินการเมื่อปีแล้วหนักมากน่าจะเป็นพอเป็นช่วงเวลาที่หนักหนาสาหัสสำหรับเราแต่ว่าเราได้เรียนอะไรเยอะครับเราได้เรียนทั้งตัวทำ Data เราได้เรียนซอฟต์แวร์มันไม่ใช่อยู่ๆเรามองไปทางอย่างเดียวก่อนจะไปถึงระดับตรงนั้นน่ะมันต้องมีสเต็ป1 2 3 4ทำอะไรบ้างจนไปถึงเซิร์ฟเวอร์ตรงไปถึง security จนไปถึงโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะรายละเอียดนะครับแต่ก็สำเร็จนะครับก็มาต่อยอดกันต่อไปอันนี้คือสิ่งที่เราทำได้นานแล้วก็คือในเรื่องของสิ่งที่เราจะมาปักนะฮะถ้าเรามีข้อมูลของท้องถิ่นก็สามารถมาปักได้นะฮะก็คืออันนี้ใน Research Center เรานะครับเรามีข้อมูล 2D อยู่แล้วเรามีข้อมูลพูดง่ายๆเป็นที่ภาษีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถจะมาเชื่อมดึง API เข้ามาโชว์หรือว่าอาจจะมีการทดลองอะไรก็อันนี้คือสิ่งที่ทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเยอะหน่อยนะพอเขาใช้ในการเก็บภาษีที่และสิ่งปลูกสร้างจริงๆนะครับถ้าอนาคตมันก็คงจะเชื่อมในลักษณะนี้นะมองเห็นรูปอะไรต่างๆเป็นโมเดลต่างๆนั่นคืออนาคตที่เราควรจะเชื่อมนะครับเพราะท้องถิ่นมีข้อมูลหมดนะครับส่วนกลางมีข้อมูลหมดแต่ว่ามันจะมาเชื่อมกันยังไงมันจะมาแชร์ข้อมูลยังไงทุกคนเป็นเจ้าของข้อมูลหมดที่จริงเป็นข้อมูลของประเทศนะฮะเราจะมาเชื่อมโยงข้อมูลได้ไงในการสร้างแอปพลิเคชันใหญ่ๆนะครับจริงๆแล้วเกือบจบแล้วฮะก็คือก็จะหมดหรือยังครับจริงๆแล้วเราอยากทำหลายอย่างนะในฐานะของนักรีเสิร์ชนะฮะเราตั้งคำถามเราก็อยากรู้เราก็อยากทำไม่ได้นะฮะเราก็อยากทำไม่ได้ว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงนะฮะเราก็ทำได้แอปพลิเคชันนะอยู่ทางนู้นนะครับทางนู้นก็เดี๋ยวจะดูได้จริงๆเราก็เริ่มไปเปิดตัวที่เบจิงนะฮะไปนำเสนอที่มะนิลานะจาการ์ตานะครับที่จริงเราได้ดูคนสุดท้ายนะครับประเทศไทยนี้ได้ดูคนสุดท้ายนะฮะที่อื่นเขาจาการ์ตานี่ก็สนใจเนาะชุดบีดีรอปอินจาการ์ตาเทวัสนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นความภูมิใจนะที่เบจิงเราก็ได้รางวัลนะครับโคพาร์เนอร์อวอร์ดนะครับการได้โคพาร์เนอร์อวอร์ดมาก็มีผลนะครับว่าเราก็มั่นใจขึ้นว่าเรา
เราได้ทำอะไรได้ในทีมของเรานะในทีมของเราหน้านะทีมของเราไม่ผมแก่สุดครับในทีมของเราเด็กๆทั้งนั้นนะฮะในทีมของเราเนี่ยเด็กไฟแรงทั้งนั้นนะครับรวมถึงทีมซูเปอร์แมปด้วยนะครับทีมซูเปอร์แมปนี่ก็20กว่ากันหมดเลยนะครับไม่มีใครอายุเยอะเหมือนผมนะครับก็ได้รางวัลนี้มาปีที่แล้วอาจารย์นะก็ได้ไปที่ลาซาลาซาเขาก็ที่มะนิลานี่ก็โอ้โหเขาไปไกลกว่าเราเยอะนะฮะที่ลาซาเนี่ยโอ้โหเขาพร้อมกว่าเราเยอะนะครับเขามีเครื่องมือเขามีการพูดอะไรไหมเนี่ยนี่ UP ที่ไป UP University of Philippines นะอาจารย์นนท์ก็นำเสนอนะครับนี่ลักษณะของ GTC GISTC ที่ฟิลิปปินส์นะผมไปมาเสนอที่อินโดนีเซียนะไปกับเน็กมานี่ the manager from Indonesia นะโอ้โหตื่นเต้นเหมือนกันนะก็น่าสนุกนะครับก็ได้เจอหลายๆท่านได้เจอพระสงฆ์นะฮะผมกระทบไหลได้กระทบไหลแล้วเจ้าของก็ดีใจครับบอกมาถ่ายรูปหน่อยก็ที่ระลึกครับที่ระลึกแล้วก็ไปดูนิกมาออฟฟิศเนาะที่อินโดนีเซียก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นเราเลยอยากให้คอมมูนิตี้นี้มันสตรองขึ้นนะฮะเพราะว่าพอได้เห็นเทคโนโลยีนี้มันไปได้ไกลจริงๆสำหรับประเทศเรานะครับผมเลยกลับมาผมว่าเริ่มทำอคาเดมี่นี่ก็คือเนี่ยไม่รู้จะเริ่มยังไงก็สอนลูกศิษย์ตัวเองนะสอนลูกศิษย์ตัวเองให้ใช้ไอ้ Desktop สอนลูกศิษย์ตัวเองให้ใช้ไอ้เซิร์ฟเวอร์นะฮะสอนลูกศิษย์ตัวเองให้ใช้ไอโพทอลนะครับก็เด็กๆ ก็ทำได้นะครับเขาเรียนประมาณ4เดือนที่มหาสารคามเขาจะเรียน4เดือนนะฮะจริงๆเราก็ในลักษณะก็เป็นเทรนนิ่งให้เซอร์ติฟิเคทให้เด็กไปนะฮะจะได้รู้ว่าผ่านอะคาเดมี่ของซูเปอร์แมปจากอาร์ดีเอสซีมานะครับก็บอกเด็กพวกนี้ทำได้นะครับนั่นก็คือในส่วนของอะคาเดมี่ที่เราทำนะครับแล้วก็พอเราสอนมาสเตอร์ดีกรีเราพุชมากขึ้นนะครับให้ทำแพลตฟอร์มถ้าเรียนที่มหาสารคามก็โดนพุชให้ทำแพลตฟอร์มกับ Data นะครับนี่คือข้อมูลจริงๆของกรมโยธาธิการและผังเมืองบ้างข้อมูลของเทศบาลบ้างก็เริ่มมาวิเคราะห์ในเรื่องของ planning มากขึ้นนะครับเอา AutoCAD เอา Shape File นะครับเอาในเรื่อง land use ใช่ไหมครับมี building use อะไรมาก็เริ่มอันนี้ก็เริ่มเป็นเรื่อง 3D realistic พวกนี้เป็นทีสิทธิ์หมดเลยนะจะสอบวันที่28 มีใครจะสอบบ้างจะสอบอยู่แล้วครับแล้วก็นี่งานเด็กเรานะมีจะสอบจบอยู่หลายคนนะฮะจริงผมไม่ได้ทำเองนะฮะลูกศิษย์นะฮะเริ่มเห็นว่าเอาข้อมูลจากกรมโยธาธิการของเมืองมาวิเคราะห์ทำเว็บ GL อะไรยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำนะครับเราก็ทำมากขึ้นนะครับหลายคนบอกมาเทรนหน่อยมาเทรนได้หน่อยนะมาเทรนที่กรุงเทพหน่อยเราบอกเทรนกรุงเทพก็เราเคยมาเทรนฮะเราเคยมาเทรนให้หลายๆกรมแต่ปัญหาก็คือเยอะอยากเราก็เทรนที่บ้านเราดีกว่านะฮะอยากเรียนวิทยายุทธก็ไปบ้านเรานะเราจะได้ให้อะไรเยอะๆนะครับก็ไปเทรนก็มีหลักสูตรช็อตคอร์สนะครับเอา Data ไปเทรนกับเราได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาโชว์ดีเรคเตอร์ต่อนะฮะก็เริ่มจากทำงานจริงๆนะครับอันนี้รุ่นหนึ่งนะครับก็อันนี้ประชาสัมพันธ์นะฮะอันนี้ก็คือรุ่น2อาทิตย์หน้านะฮะเหลืออีก5ที่เท่านั้นเองครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีอะไรก็เชิญตรงนู้นนะครับอยากดูในเรื่องรีเสิร์ชจริงๆก็เชิญนะตรงนี้จริงๆแล้วไม่มีอะไรโดนบังคับให้ทำคือมหาวิทยาลัยให้ทำช็อตคอร์สผมก็บุ๊กได้ก็คือตอนช่วงเด็กสอบนะห้องแลบว่างก็ทำปีละ2ครั้งปีนี้ก็จะเสร็จละก็จริงๆแล้วเราสอนให้ทำได้ครับสอนให้ทำได้เพราะว่ามันผมไปคิดเองหมดไม่ได้หรอกฮะว่าแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มจะเป็นยังไงคนที่ต้องทำนะคนที่อยู่ในงานเนี่ยเขาจะรู้ตัวเขาเองนะครับก็ส่วนของผมก็ประมาณนี้นะครับมีอะไรก็ขอบคุณครับที่อยู่
รับฟังกับผมนะครับขอบคุณครับ